ธนะครับถึงด้านต้องโยกเขาอีกดูตั้งกำแพงไว้เสร็จต่อมาตัดออกข้างศึกยอดมวยไทยนะครับทุกวันเสาร์ที่เวทีมวยสยามห้องน้อยช่อง3ถ่ายทอดสดโดยเริ่ม 11:30 น.นะครับมวยดาวรุ่งมวยระดับแชมเปี้ยนเกรด A หมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรองกรรมการผู้ห้ามบนเวทีวิทูลแพนันก่อนขยับเก่งนิดนึงแล้วก็มารับไปให้คะแนนจากเดชชาตินะครับไปที่สนธยาแล้วก็ไปที่ประภัยนะครับชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงก็คือตบตักวันเฉลิมชนะคะแนนวินมาดั้นศูนย์กีฬาวัดเกตเดี๋ยวชมมวยคู่ต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงคู่ที่3ของรายการในศึกเจ้ามวยไทยนักชกฝ่ายแดงวิมเบอร์ดันศูนย์กีฬาวัดเกตน้ำเงินประวิทย์ M16 สำหรับประวัตินั้นคุณสุดานิยากรจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบครับขอบคุณค่ะฝ่ายแดงคือวิมเบอร์ดันศูนย์กีฬาวัดเกตนะคะน้ำหนักเช้าเมื่อเช้า130ปอนด์ค่ะชื่อจริงของเขาคือขัตติยะพรหมต้นวงเป็นชาวอำเภอพบพระจังหวัดตากอายุตอนนี้18ปีนะคะชกมวยมา75ครั้งชนะ55ครั้งแพ้19ครั้งและเสมอ1ครั้งครั้งล่าสุดแพ้คะแนนนพเดชสิบกวีที่เวทีมวยลุมพินีค่ะขออนุญาตค่ะฝ่ายน้ำเงินนั่นคือประวิทย์ M16 นะคะชื่อจริงคือสุวัฒน์ถิ่นคำใสน้ำหนักเช้าเมื่อเช้า131ปอนด์ลดไป1ปอนด์ค่ะเป็นชาวอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายอายุตอนนี้20ปีค่ะชกมา92ครั้งชนะ10ครั้งแพ้29ครั้งและเสมอ3ครั้งครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนศิลาเพชรปอเปาอินที่เวทีมวยราชดำเนินค่ะจะว่ากันไปแล้วพูดถึงในเรื่องของข้อมูลต่างๆนี้ก็เป็นข้อมูลในการที่จะชมมวยให้สนุกนะคะกลิ่นหอมสัญลักษณ์โลโก้จะไม่ง่ายค่ะรูปหัวม้าในกรอบวงกลมสีเหลืองมีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศค่ะมาชมในยกที่1ยกที่3ทั้งคู่น้ำหนักฝ่ายแดงมาช้ามา130ตามพิกัดน้ำเงินมา131ลดไป1ในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวท130ปอนด์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเหมือนเดิมนะครับแต่ตัดสินเป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมกันมาตลอดจะเตะกั้นทองร้อยสอบกับจระเข้ฟาดหางหรือแม้กระทั่งน้ำมวยแต่อีกเข็มมา500บาทแก่ตัดสินแล้วก็ท่านที่ชอบฟังเพลงมาตาลุกซิตี้และเพลงของเอ็นวิสเพสลีย์นะครับไปที่ห้องอาหารมากอกรูปากเฉลิมชนะพลสุนันทรานะครับก็ดูเปโปสเตอร์เมนูพิเศษตัวนี้ก็นิวยอร์กสเต็กจากอเมริกาดูคุกก็จากต่างประเทศแล้วก็จะจัดรายการมวยในวันที่9มิถุนายนในศึก150กลุ่มพลังโลกที่บริเวณถนนพัดผงรายการที่สมศักดิ์จะชิงรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวทครับอิเคดะนักมวยจากญี่ปุ่นนะครับในรายการด้านนี้ก็ให้ท่านชมจะเริ่มชกเวลาประมาณบ่ายโมงตรงส่วนรายการของจ่าตุ้ในศึกวันทรงพลในวันที่19พฤศจิกายนรายการนี้ก็มี3กองกับขุนศึกตามด้วยชาริศกับชาลีไกทองจะโชคกับพระหัตน้อยนะครับแล้วก็มีขจรไกกระดกไม้ไฟแซมสันจะชิงรุ่นยูนิฟายเวทกับพรสวรรค์แล้วก็ยอดแสนไกจะชิงรุ่นมินิฟายเวทจะโชคกับ 3A โทรัตนาเกียรติส่วนคู่เอก3กองกับขุนศึกเป็นการป้องกันของ3กองในรุ่นไลท์เวทแห่งประเทศไทยรายการนี้จ่าตุ้หรือว่าทรงพลประเดิมรายการนัดนี้เลยทีเดียวแล้วก็ท่านรองผู้จัดการฐานสูงสุดท่านพลเอกคเดชศิภาภานะครับจะมาเป็นประธานในการจัดของจ่าตุ้ในครั้งนี้ด้วยครับท่านผู้ชมมาดูมวยบนเวทีครับวันนี้ทางด้านของนักชกฝ่ายแดงจะมีข่าวได้เรียนให้ทราบไปแล้ววินเบอร์ดันศูนย์กีฬาวัดเกตช้ามา130ครับส่วนน้ำเงินประวิทย์ M16 นั้นหมัดดีครับมา131ลดไปปอนด์นึงส่วนวินเบอร์ดันนั้นในดีครับก็ต้องดูครับหมัดกับเข่านั้นเป็นยังไงยกแรกนั้นก็ดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับยังคงจะต้องคู่นี้ถือว่าเป็นมวยใหญ่ทีเดียวครับ130โดนอะไรครับเสียจังหวะล้มลงไปนิดหน่อย
ว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของพิบาล3บางกะปิครบสูตรทั้ง4ท่านต้องการอะไรยังไงแบบไหนเรามีท่านพร้อมสับสำหรับท่านชายคืนนี้พบกันที่วีว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์บริหารงานโดยคุณทศพลราชมังสาหรือปึ๊ดเมรีค่ะเชิญคุณสมศักดิ์มาชมกันต่อยก2ฝ่ายแดงวินมาด้านน้ำเงินประวิตร M16 กรรมการผู้ห้ามบนเวทีก็เกียร์สั่งแสงจำแบบไม่เอาถ่ายไม่เอาเป็นชาวเกษตรไม่รับประวิตรสั้นกว่าเตี้ยกว่านิดนึงวินมาด้านศูนย์กีฬาวัดเกตนี่จากตากนะครับตากนี่ใกล้ใกล้กับกำแพงเพชรแหมทรงไม่สอนนี่ทุกปีก็มีมวยท่าเชื่ออายุเพียง18แต่ว่าใหม่โครงสร้างใหญ่เหลือเกินน้ำเงินอายุ20แล้วนะครับอายุ20พอจบคู่นี้ไปแล้วนี่มวยรอบจุด357ของบริษัทโอสถสภาจำกัดโดยร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุพรนะครับประมาณเดือนไหนครับครับครั้งที่12นี่เรากำหนดกับบริษัทอิซูซูตีเพชรครับจำกัดเนี่ยนะครับก็คงจะเดือนสิงหาคมครับนะครับก็ปีนี้ฮะแล้วปกติที่เป็นผ่านมานี่มวยรอบอิซูซูที่เป็นผ่านมานี่มีทั้งหมดประมาณกี่คนครับครับทุกครั้งตั้งแต่ครั้งที่1ยันครั้งที่11เนี่ยนะครับจะจัดทั้งหมด8คนครับนะครับทางการแข่งขัน8คนหาผู้ชนะ4คนสรุปแล้วแค่8คนนะครับแต่ว่าข่าวคราวครั้งนี้บอกว่าคุณเชนเนี่ยจะออกคู่มวยมาถึงทั้งหมดนี่16คนจริงไหมครับครับเที่ยวนี้นะครับทางบริษัทนะครับก็ได้กำหนดขอให้นักมวยได้เพิ่มขึ้นเปิดโอกาสให้นักมวยแต่ละศึกแต่ละสายนะครับเข้ามาในมวยรอบอิซูซูซึ่งมีความสนใจที่สุดในประเทศไทยครับแล้วก็จะมวยรอบนี้ครั้งนี้เนี่ยจะตั้งน้ำหนักไว้ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้นะครับคณะกรรมการนะครับแล้วก็ทีมงานผู้จัดนะครับก็ตั้งไว้116ถึง120ปอนด์นะครับก็มีหลักทั้งหมดจะหาทั้งหมด16คนนะครับครับก็สรุปแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับตอนนี้มวยบนเวทีก็กำลังดูเดือดเหมือนกันครับดูครับ
ฝ่ายแดงคือวินมาด้านน้ำเงินได้แก่ประวิตรนะครับประวิตรยังเป็นฝ่ายเดินแต่ว่าแม่เข้ายากเหลือเกินวันนี้เราหันมาคุยเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะครับกันว่าจะถามน้องกันว่าในครั้งที่12เนี่ยรางวัลของผู้ที่ชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศอย่างไรบ้างครับรางวัลทั้งหมดนะครับจะมีรถหน้าฟ้านะครับทั้งคันนะครับแล้วก็ทองคำทั้งหมดจะเป็น200บาทผู้ชนะเลิศจะได้รถกระบะ1คันแล้วก็รางวัลทองคำ90บาทและสรุปแล้วตอนนี้ที่16คนเนี่ยได้ครบหมดหรือยังครับมวยรอบนี้เวลานี้นะครับที่เราตั้งไว้นะครับก็มีอยู่8คนแล้วนะครับมีเสี่ยวหวนเล็กปันจิพงยุทธจักรเหนือเพชรศักดิ์นิรันดร์นำใส่น้อยเลียงผาเพชรชัยนะครับมาตอนนี้บนเวทีนะครับประวิตรเล่นหมัดส่งเอาวินมาด้านนี้ก้นเตี้ยเลยทีเดียวมีลูกเฮมาแล้วนะครับเร่งมาแล้วประวิตรเร่งอีกข่าวนึงวินมาด้านโดนเอาพลิกมาแทงเข่าซ้ายมานี่นะครับกรรมการต้องพันเกมด้วยสับให้โชคเอาใหม่ประวิตรเข้าอีกซ้ายของวินมาดันประวิตรเป็นฝ่ายไล่อีกมวยเดินมวยบุกผู้พี่มีเสน่ห์หมดยกก่อนเดี๋ยวต่อยกใหม่ครับแต่ทุกคณะหรือเปล่าครับครับก็เปิดหัวหน้าคณะทั่วประเทศนะครับที่จะทำการเสนอมวยรอบที่สูงในครั้งนี้แต่ว่าเราต้องมาคัดใช่ไหมครับว่าฝีมือขนาดนี้ขนาดนี้เราต้องคัดหรือเปล่าครับครับก็ต้องคัดนะฮะก็ทีมงานก็ต้องมาคัดว่ามวยตัวนี้พอที่จะต่อยกับตัวยืนได้ไหมครับนะครับเราก็อยากจะเปิดเรียนไปยังหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มวยทุกโปรโมเตอร์เนี่ยนะครับถ้ามีมวยที่จะเสนอนะครับหรือจะเอามาเข้ารอบมวยอีซูซูเงินล้านในครั้งที่12เนี่ยเราก็บอกเรียกกราบเรียนเชิญนะครับที่เวทีสยามอมน้อยได้ทุกวันมีการและจะเริ่มครับจะเริ่มประมาณเดือนไหนจะเริ่มชกต้นเดือนสิงหาแน่นอนแล้วนะครับจะแถลงข่าวก็ก่อนเดือนหนึ่งนะครับเราคงจะมีเอามวยนะครับภายในเดือนนี้คงจะรู้แล้วนะว่าจะมีมวยชุดไหนที่มาออกให้แฟนๆได้ชมทางรอบอีกมันล้านครั้งที่12ต่อไปครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อปลายยกที่แล้วนี่ก็ประวิตรมาด้านนั้นโดนหมัดเข้าไปครับตอนนี้พยายามจะตามตีเข่าซ้ายไปตีประวิตรนี่คุณสมิงขาวครับกลับมาใช้เข่าได้ดีครับแล้วก็หมัดก็ดีด้วยครับแต่ดูครับว่าพี่มาด้านนั้นจะแก้ยังไงตีเข่าขาไปทีนึงประวิตรพยายามตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายทีนึงตีเข่าขาไปพิมพ์ด้านตีขวาล่อไปเรื่อยครับกรรมการกิติศักดิ์แสงเยี่ยมหลักก็ทำหน้าที่หนักทีเดียวครับทั้งคู่นี่มาเบียดในกันแล้วตีเข่าขาไปอีกครับโอ้โหประวิตรที่ว่าหมัดดีนะครับเข่าก็ดีด้วยครับวันนี้ทำอะไรดีไปหมดครับไม่รู้ไปยังไงเอาเวียงมาตีเข่าขาไปทีนึงนี่นะครับความเร้าใจความสะใจนี่ไม่ว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่ได้ชกกันละเอียดเลยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่ไม่ต้องห่วงโอ้โหนี่พลิกมานิดนึงแต่สั้นกว่าเตี้ยกว่าแต่ว่าไฟสูงเด้งอีกคราวนึงประวิตรแฟนมวยเฮตึมเลยแหมโดนบินมาด้านนี้เหนียวท้องบนตลอดซ้ายจับบนพลิกมานิดนึงประวิตรวินมาด้านเดินอีกเดินแล้วนะครับไม่เดินไม่ได้หุกซ้ายไปหมัดหนึ่งล่ำไล่แขนล็อกล่างกระชากไหมไม่กระโดนขวาของประวิตรแม่สนุกครับท่านผู้ชมวันนี้สนุกทุกคู่เลยครับมาถึงคู่ที่สามนี่ก็สนุกลุ้นกันแบบชนิดที่ว่าหายใจหายคอกันลำบากทีเดียวครับตอนนี้เอ้าขยับขวดก่อนตีเข่าขวาไปทางด้านของวินเบอร์ดันตีขวาอีกทีหนึ่งหวังวิทางด้านของประวิตรโยนเข่าขวาดักไว้อีกทีขวายันไว้อีกวันนี้ประวิตรนี่มีทั้งเข่ามีทั้งหมัดครับตีเข่าซ้ายทีหนึ่งวินเบอร์ดันตีขวามาเอาขยาวเอาหมดยกครับเดี๋ยวเจอยกต่อไปครับสุเวทเตโชไทย